รู้สึกดีขึ้นไหมเนี่ยรู้สึกดีนะดูสิเมื่อวานนี่ฝุ่นเห็นไหมวันนี้ก็ฝุ่นเต็มเห็นไหมสังเกตไหมครับเห็นไหมก็ขี้ใครขี้ใครมั้ยเซลล์ที่มันตายมันก็เลยชาใช่ไหมใช่ใช่มันก็เลยไม่รับความรู้สึกจากภายนอกลงตัวเองครับอ๋อเกียรติให้ก็ได้ครับขนาดอ่างน้ำถูๆก็ยังมีอีกไม่มีหมดแต่ละวันครับนะฝุ่นยิ่งกว่า PM 2.5 เมื่อวานขูดวันนี้มีอีกนะสังเกตไหมล่ะไม่หมดง่ายๆเห็นยังเห็นยังเยอะมากแต่พวกนี้มันตายหมดอ่ะเห็นไหมรู้สึกมันเป็นมานานนักหนาแล้วกว่าถั่วจะสุกงามันจะไม่หมดแล้วจ้าหมูจะนิ่งนอนใจหมูขายของเพลินการค้าการค้านี่ก็เพลินกับการค้าเห็นไหมสังเกตไหมพวกนี้ขูดเหมือนเดิมมีอีกต่อไปจะให้ดีไปขูดเองบ้างจะให้เด็กให้เด็กขูดให้แต่ผมขูดจะดีกว่าเพราะว่าผมมีพลังมันจะสบายกว่าก็เรียนขูดมันจะเจ็บก็ที่ไงก็เติมพร้อมๆกันนี่แหละนี่แหละคือใช่ของไม่ดีออกของดีก็เข้าแทนที่คิดให้เป็นสิครับมาเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นยังโยมดึงขึ้นไปสินิ่งทำไมเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเจ็บไหมเนี่ยแสบไหมตอบไปแล้วถามเจ็บไหมเห็นยังน้อยสมองอยากหายอยากหายนี่มันสะสมมันตั้งแต่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะถลอกมากกว่านี้จะถลอกฉันที่จะดีไม่ดีฮะยังเห็นยังโยมเห็นแล้วนะมันจะเบาขาสุดท้ายจะเบาน้ำตาลไม่รู้เบาหวานเบาหวานมัวแต่ไปกินมัวแต่ไปใช้อินซูลินเขาดิพวกข้าวน้ำตาลหมดคนละเรื่องนะผมพลังนะบ่อยสามไปผมพลังงานนะครับก็ลองดูสิครับลองดูต้องลองดูฮะหมายว่าเดี๋ยวที่แน่ผมว่ามันจะเจ็บนะจะเจ็บถูกคู่ต่างกันแล้วถ้าจะเจ็บครับผมพลังงานขาขาวเลยมาทางเหนือเขาใช้ว่าครัวซาเห็นไหมครับแต่ของผมมันคนละเรื่องมั้งเขาจะใช้อะไรใช้ไม้ขูดไม้ไม้บางๆให้เหมือนใบมีดมันได้หมดอ่ะแต่ผมอธิบายเรื่องของไฟฟ้าสถิตประทานด้านนั้นผมจะอธิบายเรื่องไฟฟ้าสถิตอธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพอทำสบายเนี่ยนี่ทำแรงไหมเมื่อวานเห็นไหมใช่ป่ะอยากหายอยากหายก็ช้ำ
ราะฉะนั้นอย่าไปอยากหายบอกหลายครั้งนะสามรอบสี่รอบเมื่อวานนี้มันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมที่เวลามันเป็นมาสอบสวนมันก็เท่าไหร่นะใช่ไหมพอเวลาออกแรงหน่อยก็ช้ำไปอยู่แล้วอย่างแค่มือผมนะเนี่ยไม่ได้เอาอะไรทุบตีนะดูนี่แค่รู้สึกสบายเลยครับไม่ใช่อยากหายนะฮะสบายกว่าปกติความสบายมันเป็นตัวหลักนะครับจะใช้พวกนี้นะสบายไหมล่ะฝ่าเท้าที่นี่เลิกพูดคำว่าอยากหายเร็วนะไม่เอานะมันจะกลายเป็นช้ำไปหมดเลยเอาหายใจตัวนี้ครับตัวนี้หายใจยาวมันจะเบาตัวมันจะมาแก้เรื่องการเหนื่อยง่ายตัวนี้เพราะหายใจต้องช่วยตัวเองนะผมหายใจแทนไม่ได้นะครับพยายามงับได้เยอะอากาศของดีเมื่อวานนี่มันนี่ผลจากเมื่อวานนี่มันเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นนะนี่อยากหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นผมมีพลังก็พูดจังต้องให้เจ็บให้ช้ำก่อนถึงจะรู้สึกใช่ไหมแต่เวลามันเป็นมาเนี่ยมันสะสมมาไม่พูดถึงกันโทษครับก็พยายามบอกผมมีพลังนะบอกไม่ต้องออกแรงมากออกแรงมากมันก็จะบอบช้ำทำไงจะเข้าใจเขาว่าพลังงานเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับแต่มันรู้สึกได้ก็เอาความรู้สึกกลับไปก็เนี่ยเราเน้นเรื่องความรู้สึกนะครับไม่ใช่เน้นหายไม่เอานะหายเดี๋ยวไว้ทีหลังเอาไว้ไกลด้วยมันจะหายมันเองสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติแล้วมันจะดีขึ้นประมาณนี้พวกหัวเหมือนกันนี่อย่าใช้แปรงซ้ำไปตรงนี้แต่ใช้นิ้วมือก็พอหัวเห็นไหมใช้แปรงก็จะมากไปต่อไปก็เดินแข็งทื่อเป็นพาร์กินสันสุดท้ายถ้าหากก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะเริ่มเข้าถ้าบอกก็พาร์กินสันมัน 100% 100% แปลว่าแข็งทื่อแล้วเป็นคิงคองแล้วนะมันจะเข้ามาประมาณ 5% นะไอ้ที่ว่าเดินหนืดที่มันไม่ก้าวนี่แหละที่ทรงตัวไม่ดีนี่แหละนั่นน่ะใช่จะบอกนะเพราะฉันพยายามลดยานะหมอเขาจะพยายามจะเพิ่มยาบอกให้ทราบว่าเพราะเขาต้องบอกว่ากินจนตายนะไม่ทานยาเลยเอาฟังที่สุดแล้วเราต้องไปไม่ทานในระหว่างจุดนี้ไปเดินไปหาจุดที่ไม่ต้องทานลดสิถ้าสามถ้ายามัน3 เม็ดแบ่งครึ่งซะแทนที่กินทีละเม็ดกินทีละครึ่งเม็ดโอเคไหมรักษาเวลาเดิมแต่ละครึ่งเม็ดต่อไปก็1/4 เม็ดคิดได้นะต่อไปก็เศษ1/8 เม็ดใช่ไหมครับแล้วก็1/10 เม็ดต่อไปก็10ก็ทิ้งไปเลยคิดออกนะตัวเลขพวกนี้คิดเป็นนะตัวเลขนี้คิดเป็นนะถามว่าใช่ไหมล่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเราต้องรู้ตัวเราสิเนี่ยสุดท้ายก็สุดท้ายเราก็ไม่เอาสักเม็ดเลยเห็นไหมมันใช่ไหมล่ะ
เรากิน1ส่วน10เม็ดที่ค่อยๆแบ่งดีครับก็เวลาก็รักษาเวลาเดิมที่ก็ให้มานั่นโอเคไหมครับก็ต้องคิดอย่างนี้ให้เป็นนะครับพร้อมๆกับเราต้องเนี่ยเรื่องของยืนขย่งเนี่ยครับต้องทำนะไม่ทำไม่ได้ยืนขย่งนะครับมันช่วยได้เยอะไม่ต้องถึงขั้นกระโดดกระโดดก็ดีเห็นไหมครับกระโดดก็ขย่งแค่ปลายเท้าลงก็ทำให้เรากระจัดกระเฉงขึ้นมีแค่นั้นนะในการที่ช่วยร่างกายส่วนทางฝ่ายผมมีพลังอยู่แล้วล่ะมาทีก็เบาหัวยังรู้สึกเบาหัวนะจำเบาหัวเบาตัวเบาแข้งเบาขานี่แหละคือสิ่งที่ได้ไม่ใช่อยากหายก็ใช่สิครับมันสั่นมานานแล้วไม่ใช่สั่นก็รู้สิครับว่ามันสั่นน้อยลงไหมเขียนหนังสือก็รู้นี่ใช่ไหมล่ะใช่นะอย่าไปคิดต้องหายอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะครับผิดธรรมชาติแน่นอนโอเคนะดีขึ้นเรื่อยๆทุกส่วนแต่ศีรษะต้องดูให้ออกนะครับใช่ไหมครับต้องดูให้ออกมากกว่านี้ก็จะช้ำต้นจะเลยไหมเห็นแขนแม่เห็นแขนแม่ไหมนี่ขนาดเมื่อวานนี่แค่เห็นไหมนี่เพราะว่าอยากหายนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่พูดคำนั้นไม่พูดเลยเอาคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆต้องพยายามเกาะคำว่าดีเข้าใจไหมครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเกาะคำนี้เข้าใจไหมครับมันถึงจะเข้าใจในรูปแบบของธรรมชาติของตัวเรานะนะก็เวลาเดินมันทรงตัวไม่จะทรงตัวได้ไงล่ะเพราะว่าเท้ามันก็ไม่รู้สึกมันชานะครับมันสูญเสียไปทั้งเกือบจะหมดแล้วโยมเอ้ยใช่ไหมเป็นไงมือไม้เอาแต่วันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับวันนี้ปรับสภาพค่ะสภาพมันเป็นไงเดิมปรับสภาพดีขึ้นต้องการเติมอะไรอีกไหมต้องการเติมอะไรอีกไหมเติมอะไรอีกไหมหูดีขึ้นไหมหูไม่เท่าไหร่ ลองกำเหยียดดูคล่องตัวไหมล่ะไม่ค่อยคล่องยังเจ็บอยู่เจ็บตรงไหนคำว่าเจ็บอยู่โอเคครับเหรอห้องน้ำเนาะครบ3เม็ดทุกคนทำ
ที่เป็นข้างนะจ๊ะโอ้ยเพื่อนหลายอย่างจังเพื่อนเคยเสร็จมันนั่งพับต้องลาโทษขอหัวโล่งๆอ่ะโอ้ยมันจะเจ็บใช่ไหมถ้ามามันจะเจ็บได้ไหมมันยังไม่หลุดเลยหัวตรงนี้ค่ะมันเหมือนมันยังหนักๆอยู่ค่ะเจ็บแน่นอนเนี่ยเจ็บมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วถ้ามันเจ็บนะมันก็ได้แค่เนี้ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะให้น้องลงมันก็ได้แค่นี้ไงถ้ามากกว่านี้มันจะเจ็บใช่ไหมเอาเจ็บก็ทนไม่ได้อีกมันก็ไม่ได้อย่าฟื้นนะมันได้แค่นี้มันเบาบ้างไหมล่ะมันสะสมตั้งกับเท่าไหร่แล้วพอไหมรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมเอาคำว่ารู้สึกถ้ารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจับประเด็นครับว่ารู้สึกดีขึ้นเอาตัวนี้ไปใช้นะครับเอาคำนี้ไปใช้อ้าวคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบแล้วหืม90ใช่เหรออันนี้ขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะโอเคทางนี้แล้วครับ80ค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเหมือนกันเนาะได้ครับได้ให้ก็รอครับครับเราจะได้ไม่ต้องทำไม่ใช่เดี๋ยวมันสายมันจะไปตัดกันตอนที่เรากำลังทำจะต้องรอให้ช่างตัวดีขึ้นเรื่อยๆโอเคนะจบนะน้ำผมแม่จับโอเคจบ